สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทาง YouTube นะครับทาง YouTube ผมนะครับผมนะสำหรับคนไหนที่ตามหาบ่วงดักไก่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะเป็นชุดดักไก่ป่านะฮะแบบวงเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะจะมี2แบบนะฮะแบบวงเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับผมมาดูของวงเดียวก่อนเลยนะครับผมมาดูของวงเดียวก่อนเลยนะครับชุดนี้31บ่วงนะครับผมนะชุดนี้31บ่วงนะฮะมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับนะงานพันหลักนะฮะนะดูงานพันหลักนะครับผมนะชุดนี้หลักยาว6นิ้ว5นะครับผมหลักยาว6นิ้ว5เป็นหลักสเตเลสนะฮะเป็นหลักสเตเลสนะครับผมนะห่วงทองเหลืองห่วงทองเหลืองนะฮะชุดนี้ไม่ขึ้นสนิมนะฮะไม่ขึ้นสนิมนะมีระบบล็อกพร้อมนะฮะมีระบบล็อกพร้อมเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นชุดงานสายเอ็นนะฮะสายเอ็นต่อด้วยสายไนลอนนะสายเอ็นต่อด้วยสายไนลอนนะครับผมนะบ่วงกว้าง5นิ้วนะฮะบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับชุดนี้เซตนี้พร้อมรังเลยนะฮะพร้อมรังเลยนะครับผมใครที่ตามหาชุดวงเดียวก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะฮะผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะฮะผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะส่วนชุดนี้เป็นชุดดักแบบผีเสื้อนะแบบผีเสื้อชุดนี้21หลัก42บ่วงนะ21หลัก42บ่วงนะเป็นหลักสเตเลสเหมือนกันนะฮะอุปกรณ์เดียวกันนะครับผมนะความกว้างก็เหมือนกันนะ5นิ้วนะชุดนี้บ่วงจะเยอะกว่านะครับผม42บ่วง21หลักนะราคาก็จะแพงกว่าของตัวนี้นะฮะบ่วงเดียวนะตัวนี้จะทำยากนิดนึงนะครับผมนะใครที่สนใจนะใครที่สนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ